าพาไปชมสีสันสุดท้ายเลยนะคะของข่าววันนี้กันค่ะกับการแต่งสีสันเมืองยะลาค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมงานยะลามาราทอนนั่นเองนะคะกับจิตรกรวาดภาพซักผ้าตากผ้าค่ะถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดยะลา ชาวบ้านเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่ของฝั่งตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยะลารวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะต่างทยอยกันไปร่วมชมการวาดภาพศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นของเด็กๆ3เชื้อชาติค่ะที่บริเวณจุดสะพานดำจังหวัดยะลาซึ่งถือเป็นสตรีทอาร์ต แห่งใหม่อีกหนึ่งจุดสำหรับเส้นทางการวิ่งรวมไปถึงการถ่ายรูปเซลฟี่กับภาพต่างๆที่ศิลปินได้มีการเพ้นลงบนนังค่ะโดยเฉพาะภาพที่ถือเป็นจุดสนใจเลยนะคะนั่นก็คือภาพซักผ้าตากผ้าค่ะดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนอย่างมากค่ะทุกคนเห็นแล้วก็จะต้องอมยิ้ม อดที่จะนําโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปเก็บไว้ไม่ได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ต่างที่พาลูกๆมาก็จะให้โพสท่าตามแบบกับผนังค่ะเพื่อเป็นการถ่ายรูปเห็นแล้วก็น่ารักจริงๆนะคะรวมทั้งภาพการละเล่นของเด็กๆในสมัยโบราณวิถีชีวิตของเด็กๆไทยพุทธมุสลิมแล้วก็จีนที่มานั่งเล่นด้วยกันอีกด้วยค่ะสําหรับศิลปินที่มาวาดภาพตรงนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของนักศึกษาจากมหาวิทยลาลัยราชภัฏฒลาครู นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยาโรงเรียนสตร,รีทมวิทยานะคะรวมทั้ง1ิเก่าก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันวาดภาพทั้งสองฝั่งค่ะรวมแล้วก็มีประมาณ10กว่าภาพได้นะคะซึ่งภาพวาดก็จะเป็นในส่วนของพระหุวัฒนธรรมค่ะ มีทั้งไทยพุทธมุสลิมและจีนที่อยู่ร่วมกันรวมไปถึงการละเล่นของไทยค่ะและวิธีการดําเนินชีวิตนับเป็นภาพที่สวยงามนะคะแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่อย่างสงบและสันติสุขค่ะซึ่งเส้นทางการวิ่งมี4จุดด้วยกันค่ะบริเวณสะพานดาําจุดจัดงานลอยกระทงตลาดเมืองใหม่สะพานท่าศาบรวมไปถึง3มแยกท่าน้ําบ้านร่มสเต็งเพื่อให้นักวิ่งและชาวเยาลาได้ถ่ายภาพกับจุดเช็คอินแห่งใหม่อีกด้วยค่ะ